ครับสรุปก็คือวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับปืนองุ่นของริวเกนนี่เองอันนี้มันมีทริคมันมีความลับมันมีวิธีเล่นของมันอยู่นะก็ถ้าใครไม่รู้เนี่ยอาจจะพลาดอาจจะอดเล่นเอฟเฟกต์เจ๋วเจ๋วของมันไปครับตามผมมาดูเลยไรเดอร์อาร์ตทีวีโย่สวัสดีครับไรเดอร์อาร์ตทีวีครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่เลยครับอุโดริวโฮปืนคู่ใจของมาสไรเดอร์ริวเกนไรเดอร์ที่อยู่ในซีรีส์ไกมูนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเด็กๆไทยหรือคนไทยกระทั่งผมเองก็จะเรียกมันว่าปืนองุ่นนะใช่ไหมเพราะมันเป็นปืนรูปองุ่นแล้วเวลายิงออกไปเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีลูกเม็ดองุ่นพุ่งไปปิ้วปิ้วที่เลือกรีวิวคลิปนี้เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกล่องของเจ้าปืนองุ่นบูโดริวโฮเนี่ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเล่นในเมืองไทยเราขายกันอะไม่ค่อยมีงานกล่องแล้วนะจะมาแต่ปืนอย่างนี้นะกล่องเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นปืนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรูปนี่หน้าริวเกนหล่อๆแบบนี้เลยเป็นอาวุธชิ้นที่3ของซีรีส์ไกมุชิ้นแรกคืออะไรชิ้นแรกมันเป็นดาบส้มใช่ไหมชิ้นที่2ก็เป็นหอกกล้วยอันนี้ก็เป็นชิ้นที่3ก็คือปืนองุ่นนั่นเองนี่ครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ว้าวเจ๋วป่ะเห็นไหมเงามันสะท้อนไหมก็จะเป็นนี่ริวเกนยิงปืนนี้เลยนะครับอือฮึจากนี้เป็นสัญลักษณ์ริวเกนนะดูข้างจะเป็นริวเกนยืนแบบนี้พร้อมกับรูปปืนอีกฝั่งก็จะเป็นเท่ๆเลยแบบนี้จับ2มือตอนยิงกับยิงแรงๆปล่อยไม้ตายนะจะบอกว่าปืนองุ่นเนี่ยก็ขึ้นชื่อเป็นอาวุธในตำนานอีกชิ้นนึงในโลกไรเดอร์นะขึ้นชื่อเรื่องยิงไม่แม่นครับถ้าใครดูไกมูก็จะรู้ว่าแบบยิงไม่ค่อยโดนใครเลยยิงใช้ปริมาณเข้าว่านะแต่ไม่ค่อยโดนด้านหลังนี่เป็นวิธีเล่นแบบนี้ครับยิงปล่อยไม้ตายคือชักไกลข้างหลังออกไปแล้วก็ปล่อยไม้ตายอ่ะใช้ทาน 3A 2ก้อนแบบนี้นะครับเข้าไปดูในกล่องกันว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างในกล่องมังก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือเป็นกล่องลังกระดาษแบบนี้ตามสไตล์ของเล่นของบันไดพร้อมกับฝาปิดแล้วก็คู่มือแบบนี้ครับปึ๊บใส่ทาน2ก้อนแกะไขควงใส่ถ่าน2ก้อนตรงนี้สวิตช์ออนออฟอยู่ข้างใต้กดยิงปล่อยไม้ตายก็ดึงถอยหลังแล้วก็ยิงแค่นี้เลยครับเล่นง่ายๆแบบนี้เป็นปืนองุ่นจริงๆมันต้องมีซองพลาสติกใส่ครับมันต้องมีซองพลาสติกใส่มาด้วยแต่ว่าผมทำซองหายไปแล้วปืนองุ่นแบบนี้สวยงามไม่มีล็อกซีทให้นะปืนองุ่นมากบูโดริโฮหน้าตาเป็นแบบนี้นะไกแอร์ด้ามเนี่ยเป็นสีเงินตัวแป้นเนี่ยเป็นสีทองแล้วก็มีลายมันจะลายออกแบบจีนๆหน่อยออกเอเชียเอเชียหน่อยตัวปืนกระบอกปืนเป็นสีดำแบบนี้ครับด้านหน้าก็เป็นรูปองุ่นเหมือนกันเห็นไหมนี่นะไก่เนี่ยดึงได้ดึงแล้วมันจะเด้งกลับแบบนี้อีกฝั่งก็จะเป็นมิลเลอร์กันแบบนี้ครับฐานตรงนี้เป็นที่ที่เราใช้ใส่ฐานแกะใส่ฐานต้องใช้สกรูนะเป็นสกรูสี่แฉกนะครับมันจะไม่ใช่ปุ่มแบบกดแล้วเด้งออกมาเลยมันก็ใช้ไขควงสี่แฉกแล้วก็ใส่ฐาน2ก้อนแบบนี้สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่นะเปิดบูโดริวโฮนะครับนี่เลยมีแสงไฟตรงนี้1ดวงน่าเสียดายจริงที่มันมีแสงไฟมาให้แค่ตรงนี้ดวงเดียวนะถ้าผมว่ามันมีแสงไฟตามองุ่นพวกนี้เยอะๆเนี่ยหรือข้างหน้าด้วยเนี่ยมันจะเจ๋วมากเลยนะมันมีดวงเดียวมาลองยิงนะลืมบอกไปลำโพงอยู่ตรงนี้นะลำโพงอยู่ตรงนี้ครับยิงแล้วก็เป็นเสียงแบบนี้ครับในเรื่องก็ยิงปุ๊บมันก็จะเป็นลูกองุ่นพุ่งออกไปฟิวออกไปนะปล่อยไม้ตายเนี่ยมันปล่อยได้รูปแบบเดียวคือนี่ปึ๊บในเรื่องคือมันก็จะยิงองุ่นออกไปเป็นพวงเยอะๆแล้วก็แบบออกไปเป็นกระสุนลูกปลายเนาะเหมือนกับคล้ายกระสุนลูกปลายแต่ถ้าในมูฟวี่ในซีรีส์จริงๆเนี่ยไม้ตายของริวเกมจะปล่อยได้2ไม้ตายนะก็คือสควอชกับสปาร์คิ้งแต่ในของเล่นเนี่ยมันดึงค่ายเดียวกันหมดนะครับ
อย่างนี้เลยเห็นไหมเสียงเดียวกันหมดเลยครับอ่ะอีกฝั่งก็เหมือนกันฝั่งเวลายิงก็ไฟติดเหมือนกันนี้นะของเล่นของซิลลี่ไกมูมันเจ๋วมากๆเลยนะมันต้องใช้ฝีมือนิดนึงหรือใช้ทริคนิดนึงนะจำได้ไหมที่ผมบอกมันมีเทคนิคการเล่นก็เหมือนดาบส้มอ่ะหรือหอกกล้วยที่ต้องกดไปจังหวะจะมีเสียงเอฟเฟกต์สะท้อนตามการยิงของเราครับสูงสุดได้ถึง5ครั้งเลย wow. ที่ผมบอกอันนี้1ครั้งนะมันก็สะท้อน1ครั้งดูนะสะท้อนอ่ะต่อไป2ครั้งเห็นไหม3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งสูงสุดถึง5ครั้งถ้าสูงกว่า5ครั้งเนี่ยยังไงมันก็จบที่5ครั้งหรอก8ครั้งเหมือนเป็นอาวุธ DX ที่น่าเล่นมากๆเลยดีไซน์บันไดมาดีไซน์มันดีมากเสียดายนิดเดียวคือเอฟเฟกต์มันน้อยไปหน่อยครับนะตรงนี้มันก็ชักไม่ได้ไฟพวกนี้ก็มีน้อยไปตรงนี้หมุนไม่ได้หรือตรงปลายก็ไม่มีไฟถ้าสมมุติลุงบันใส่เอฟเฟกต์มามากกว่านี้นะให้มันเหมือนพวกของเล่นของจีนอะที่จีนก็ทำอะโหปืนองุ่นนี่จะเป็นของที่มันแบบน่าสะสมน่าเก็บมากๆเลยครับว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าลิวเกนก็เป็นคนที่น่าสงสารคนนึงจากถามว่าชอบลิวเกนกันไหมในเรื่องเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราและเดอร์โต้ทีวีด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วนะ